พูดถึงเรื่องของพรรคก้าวไกลเมื่อวานนี้ที่บอกกกต.เนี่ยมีมติเป็นเอกฉันท์นะคะส่งเรื่องของสำนวนสำเนาเนี่ยให้กับศาลรัฐธรรมนูญนะว่าจะยื่นยุบพรรคก้าวไกลมีหลายท่านเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะก่อนที่จะไปฟังเสียงจากหัวหน้าพรรคก้าวไกลปัจจุบันแล้วก็อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลว่าวันนี้ส.ส.หรือว่ากรรมการ44คนที่เคยลงชื่อแก้ไขยกเลิกมาตรา112วันนี้เขาคิดเห็นอย่างไรกันบ้างแต่ว่าคุณสมชัยศรีสุริยากรอดีตกรรมการกกต.เนี่ยโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook แล้วตั้งสมมติฐานเอาไว้ว่าถ้ามันเกิด worst case หรือว่ากรณีที่มันเลวร้ายที่สุดเมื่อกกต.ส่งคำร้องยุบพรรคก้าวไกลอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง1ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องใช้เวลาในการวินิจฉัยไม่เกิน2เดือนและแทบไม่ต้องเปิดการไต่สวนใหม่แต่อาจจะมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยชี้แจงเพิ่มเติมได้อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหา2คำร้องยุบพรรคเนี่ยเป็นการยุบพรรคจากกรณีกฎหมายนะคะพ.ร.ป.พรรคการเมืองมาตรา91อนุ1ที่ว่าเมื่อพรรคการเมืองใดเนี่ยมีการกระทำล้มล้างการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะมีการไปยื่นยุบพรรคได้และกรรมการบริหารพรรคมีโทษถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตและถ้าเกิดว่ากรรมการบริหารที่ถูกตัดสิทธิ์เนี่ยคือกรรมการบริหารตามข้อบังคับของพรรคก้าวไกลข้อที่20มีตำแหน่งหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคเหรัญญิกพรรคนายทะเบียนสมาชิกพรรคและกรรมการบริหารอื่นๆรวม10คนแต่ไม่รวมตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคส่วนกรณีส.ส.44คนที่เข้าชื่อเสนอร่างแก้ไขมาตรา112นั้นไม่เกี่ยวกับกรณียุบพรรคแต่สามารถที่จะเป็นการที่ปปช.เนี่ยไปร้องในกรณีที่ผิดจริยธรรมร้ายแรงได้ถ้าปปช.ลงมติว่าผิดก็ต้องส่งศาลฎีกาให้วินิจฉัยเมื่อศาลประทับรับฟ้องต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ทันทีแล้วก็อาจจะพ่วงเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่เกิน10ปีด้วยก็ได้ขั้นตอนในปปช.จนไปจบถึงศาลฎีกาอันนี้อาจจะต้องใช้เวลา1ปีและไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะไปอยู่ที่พรรคใดก็ตามถ้าศาลวินิจฉัยพิเคราะห์แล้วว่าคุณกระทำความผิดนั่นก็ถือว่าผิดอันนี้เป็น5ข้อนะคะที่คุณสมชัยเขาตั้งสมมติฐานเอาไว้ว่าถ้ามันเกิดกรณีแบบนี้จริงๆร้อนๆหนาวๆไหมสำหรับกรรมการของพรรคก้าวไกลนะหรือว่า44ส.ส.พรรคก้าวไกลนะนะครับซึ่งพอหลังจากที่กกต.ได้มีมติแบบนี้แล้วก็มีการวิเคราะห์วินิจฉัยไม่ใช่มีการวิเคราะห์สถานการณ์อันหนึ่งในนั้นก็คือคุณสมชัยศรีสุทธิยากรนั่นเนี่ยนะครับพรันนั่นเองแน่นอนปฏิกิริยาสังคมแบ่งเป็น2ทางครับทางนึงก็อย่างผมอ่ะผมเป็นคนไม่ชอบพรรคก้าวไกลคือไม่ต้องมาถามหาความเป็นกลางจากผมไม่ชอบพรรคที่ยังคงมีความเครือบแคลงเรื่องของสถาบันอยู่แล้วก็จะอารมณ์ดีถ้าคุณเป็นคอลัมนิสต์อย่างป๋าเปลสีเงินคุณก็จะเขียนบทความว่าก้าวไกลถูกยุบอะไรอย่างนี้ถ้าคุณเป็นคนที่สนใจการเมืองอย่างคุณนันทิวัฒน์สามารถคุณก็จะออกมาเขียนแต่คุณผู้ชมครับต้องเน้นตรงนี้ก่อนนะก่อนที่เราจะเข้าเนื้อข่าวเดี๋ยวมันจะมีการปั่นว่านี่คือพักของคนรุ่นใหม่นี่คือพักเสรีนิยมนี่คือพักคนหัวก้าวหน้าอย่างงี้ไม่ใช่นะครับณวันนี้มีเพียงแค่ว่าพักการเมืองที่มีพฤติกรรมกร่อนซ้อบ่อนทำลายสถาบันสูงสุดกับประชาชนผู้ไม่ต้องการให้มีพักการเมืองนี้อยู่ในประเทศไทยเอาให้ชัดก่อนมันไม่มีหรอกครับพรรคก้าวหน้าพรรคเสรีนิยมพรรคอะไรที่มันจะซ้อก่อนบ่อนทำลายสถาบันมันมีแต่พรรคการเมืองที่มีพฤติกรรมซ้อกร่อนบ่อนทำลายเท่านั้นอ่ะทีนี้เรามาว่ากันว่าสองฝั่งเขาเป็นยังไงใช่ไหมน้องมุ้ยค่ะอ่ะคุณคนแรกคุณนันทิวัฒน์สามารถเลยบอกเลยเฟซบุ๊กบอกยุบก้าวไกลมาถึงแล้วมาช้าแต่ช้าแต่มานะล่าสุดกกต.ก็มีมติเอกฉันท์ว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์และก้าวไกลมีการกระทำที่ขัดรัฐธรรมนูญกกต.ยื่นยุบพรรคก้าวไกลเพราะมีนโยบายหาเสียงยกเลิกม.112และดำเนินการต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองประชาธิปไตยซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยเอาไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นณ ขณะนี้สุดท้ายก็เป็นภาระของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยต่อไปว่าการกระทำอย่างต่อเนื่องจากนโยบายหาเสียงของก้าวไกลเช่นนี้ทำได้หรือไม่ผิดหรือไม่ผิดร้ายแรงต้องยุบหรือไม่ต้องตัดสิทธิ์ทางการเมืองหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารหรือไม่ก็คงจะใช้เวลาพิจารณาต้องสืบพยานอีกหรือไม่หรือจะวินิจฉัยได้เลยเพราะชัดเจนในบทรับนูนแล้วก็เดี๋ยวรอดูไปนะฮะ
ขณะที่อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะคะคือหลายคนเขาก็มองแบบนี้ว่าอยากจะรู้เหลือเกินว่ากรรมการบริหารพรรคในช่วงนั้นเนี่ยมีใครบ้างแล้วถ้าเกิดว่ามีการส่งเรื่องหรือยื่นสารไปจริงๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะทางด้านของบทความเนี่ยที่มีการเขียนเอาไว้เนี่ยระบุชัดเจนว่าหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรคเนี่ยมีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในขณะนั้นที่เป็นหัวหน้าพรรคมีนายชัยวัฒน์ตุลาธนเป็นเลขาธิการพรรคและมีนายปฏิพัฒน์สันติพาดาเป็นกรรมการบริหารภาคเหนือมีอมรัตน์ชอดประมิตรกุลกรรมการบริหารภาคกลางเบญจาแสงจันทร์กรรมการบริหารภาคตะวันออกอภิชาติสิริสุนทรกรรมการบริหารภาคอีสานสุเทพอู่อ้นกรรมการบริหารด้านแรงงานซึ่งป๋าเปลวเนี่ยเขียนบทความเอาไว้บอกแบบนี้ว่าไม่เป็นไรนะก้าวไกลยุบพักไม่ถึงชีวาวายตั้งใหม่ก็แป๊บเดียวแต่ถ้าใครไปหลอกเด็กให้ไปติดคุกอดข้าวนั่นแหละชีวาอาจจะถึงวายตายไปเป็นปีศาจที่หิวโหยได้ส่วนเรื่องของกระบวนการนะคะว่าถ้ายุบพักแล้วมีกำหนดเวลาเท่าไหร่ในการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารพักอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ดุลพินิจของศาลแต่ถ้าเกิดไปดูเทียบเคียงกรณีจากการยุบพักไทยรักษาชาติในครั้งนั้นเนี่ยศาลสั่งเพิกถอน10ปีแต่กฎหมายมีข้อห้ามและบทกำหนดชัดเจนว่าเมื่อมีการยุบพักกรรมการบริหารพักที่ถูกยุบจะไม่สามารถจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ได้ระยะเวลา10ปีนับตั้งแต่พรรคถูกยุบเหมือนรายชื่อที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็คุณเปลวสีเงินนั้นก็ยังพูดเนี่ยนะครับว่านี่คือดอกที่2นะนี่คือดอกที่2ดอกที่3นั้นเนี่ยก็คือต้องไปรอเรื่องจากปปช.อีกครั้งนึงว่าจะส่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของนักการเมืองด้วยหรือไม่กรณี44ส.ส.เนี่ยนะครับของพรรคก้าวไกลณขณะนั้นคนตอนนี้ไม่ได้เป็นส.ส.แล้วนะนะครับว่าผิดมาตรฐานทางจริยธรรมด้วยหรือไม่ที่ไปลงชื่อในการแก้ไขมาตรา112นะครับแล้วคุณเปรียวสีเงินนั้นก็บอกเนี่ยครับว่าหลังจากนี้เนี่ยนะฮะสิ่งที่น่าสนใจนั้นน่ะก็คงจะถ้าการกระทำแบบนี้เนี่ยก็รอดูว่าทางด้านปินะฮะแชงซูสเนี่ยมุดออกจากใต้กระโปรงเด็กมาทำนิติสงครามซะแล้วมั้งนะคือมันหมดแล้วไงมันเหมือนกับถูกตัดไปหมดแล้วอ่ะ44บวก10นะเห็นไหมไอ้ปีก็ถูกตัดสิทธิ์10ปีนี่ปีก็ถูกตัดสิทธิ์10ปีแต่ตอนนี้เนี่ยจะต้องมุดออกจากใต้กระโปรงเด็กเนี่ยมาเดินหน้าเองหรือเปล่าหรือว่าเขาจะเหลือเจเนเรชั่นใหม่เอาไว้หรือเปล่านะฮะอีกคนหนึ่งครับความเคลื่อนไหวจากคุณจรัญภักดีธนากุลอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกล่าวแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่พรรคก้าวไกลเนี่ยเรียกร้องกรณีขอให้คู่ความได้ยื่นหลักฐานพิจารณาคดีใหม่ในคดียุบพรรคเนี่ยบอกว่าไม่สามารถตอบแทนศาลรัฐธรรมนูญได้เพราะเรื่องนี้เนี่ยไม่มีกฎเกณฑ์หรือกติกาทุกอย่างขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลรัฐธรรมนูญว่าจะเรามาคาดคะเนเนี่ยไม่ได้เพราะตอนนี้ยังไม่เห็นว่าผู้ร้องได้ยื่นคำร้องหรือยังหรือทั้งผู้ถูกร้องจะคัดค้านโต้แย้งหรือขอประเด็นอะไรยังไม่เห็นชัดเจนตอนนี้ทุกอย่างคือการคาดการณ์ล่วงหน้าเท่านั้นซึ่งเป็นการเสนอข่าวล่วงหน้าไปตามกระแสแต่ในทางกฎหมายต้องว่ากันอีกครั้งหนึ่งส่วนกรณีที่ทนายความพรรคก้าวไกลออกมาระบุว่าอยากให้ศาลรัฐธรรมนูญเรียกคู่ความไปยื่นหลักฐานใหม่โดยไม่อยากให้นำคำตัดสินเรื่องล้มล้างการปกครองมาเป็นตัวตั้งในการพิจารณาคุณจรัญบอกว่าไม่ต้องห่วงเพราะถ้ามีการยื่นคำร้องขอไปเชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาให้ตามสมควรเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลล่วงหน้าเพราะศาลจะต้องดูอะไรที่เหมาะที่ควรโดยเฉพาะเหตุการณ์บ้านเมืองในขณะนั้นในขณะเดียวกันหากถามในมุมมองของนักกฎหมายต้องบอกว่ากฎหมายมีความชัดเจนผู้ถูกร้องต้องรู้ว่ากฎหมายจะเดินแบบนี้ท่านจึงจำเป็นต้องหาทางแก้ปัญหาในคดีนี้ซึ่งความจริงท่านต้องไปแก้กับศาลไม่ใช่มาแก้กับสื่อครับอันเนี้ยเรื่องนี้มันอยู่ในดุลพินิจของท่านแล้วการใช้ดุลพินิจของศาลท่านก็ต้องดูข้อมูลเหตุการณ์ที่บอกที่ควรในขณะนั้นไม่ใช่ในขณะเวลานี้ถูกไหมครับเนี่ยผมก็คุยได้มาถึงจุดที่ว่าถ้าขออะไรขึ้นไปศาลท่านต้องพิจารณาสั่งให้ไม่เหมือนทางฝ่ายบริหารทางฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่อาจจะดองเรื่องได้นะยังไม่สั่งแล้วก็พอเวลาเหตุการณ์ผ่านไปเรื่องนู้นนี้อันเนี้ยครับทีนี้ถามว่าหากพูดในมุมมองของกฎหมายพรรคก้าวไกลมีสิทธิ์ถึงยุบพรรคหรือไม่คุณจรัญบอกว่าหากว่ากันตามกฎหมายมีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากครับ
ตามกฎหมายเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากแต่จะให้ผมบอกว่า 100% มันไม่เคยมีอะไร 100% ในกระบวนการยุติธรรมเพราะมันมีรายละเอียดในสำนวนแต่ละสำนวนแต่ละคดีที่เรายังไม่มีอยู่ในมือไงเห็นไหมฮะได้แต่ว่าโดยหลักกฎหมายเนี่ยมันควรจะเดินอย่างไรแค่นั้นแต่ว่าพอเอาจริงๆถ้ามันมีข้อมูลแปลกๆเกิดขึ้นมาในขณะพิจารณาคดีเนี่ยศาลท่านคิดจะต้องหาทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้มันเหมาะมันควรให้มันไม่มากไปไม่น้อยไปล่ะนี่ครับนี่เป็นความเห็นของอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคุณจรัญภักดีธนากุลนะครับก็มองว่าค่อนข้างเป็นไปได้มากว่าพรรคก้าวไกลนั้นมีโอกาสถูกยุบแต่ถามว่า 100% หรือไม่นั้นเนี่ยในทางกฎหมายท่านก็บอกว่ามันไม่มีอะไร 100% อย่างนั้นเรามาสรุปกันนิดนึงนะครับคือหลายคนเนี่ยมองข้ามช็อตมองไปอีกเดือน2เดือน3เดือนข้างหน้าแล้วเอาความจริงวันนี้ก่อนข้อแรกคุณอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.เนี่ยได้ออกมาไล่เลียงให้กับผู้สื่อข่าวได้ฟังวันนี้เองข้อแรกก่อนกกต.เนี่ยถือว่าการกระทำของพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีพรรคการเมืองกระทำการล้มล้างการปกครองอันนี้ก่อนนะและกกต.ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามมาตรา92ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาส่วนหลักฐานที่กกต.พิจารณาแล้วว่าพรรคการเมืองนี้มีกระทำเป็นการล้มล้างการปกครองก็คือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั่นเองที่มีครบพร้อมทั้งรายละเอียดข้อกฎหมายข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและเอกสารประกอบพร้อมด้วยคำไต่สวนให้ถ้อยคำของผู้เกี่ยวข้องส่วนกกต.รับใบสั่งไหมคุณอิทธิพรบอกว่าไม่มีส่วนโทษคุณอิทธิพรบอกว่าน่าจะอยู่ในกรอบระยะเวลาที่ศาลจะสั่งเช่นตัดสิทธิ์การเมืองคือ10ปีครับประมาณนี้ก่อนอันนี้คือความจริงที่เกิดขึ้นในสังคมณขณะนี้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ